สวัสดีลูกค้าห้างทองหวังอยากมีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะลูกค้านำสร้อยข้อมือนะคะงานลงยาทั้งหมดเลยมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะมีน้ำหนักจะเป็นน้ำหนัก2สลึงนะคะแล้วก็จะเป็นงานแหวนนะคะสวยๆงานลงยานะคะมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนที่จะไปติดตามชมนะคะฝากลูกค้ากดติดตามช่อง YouTube ห้างทองหวังอยากมีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางร้านค่ะคอลเลคชันนี้นะคะลูกค้าเป็นงานลงยานะคะน้ำหนัก1สลึงนะคะลูกค้ามีเซตนี้เซตเดียวนะคะที่น้ำหนัก1สลึงนะคะตัวสร้อยจะเป็นลายโซ่ไข่นะคะลูกค้าแล้วก็จะมีลงยาสีแดงสีเขียวสีขาวนะคะแล้วก็สีดำนะคะลายนี้นะคะลูกค้าค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะคะใครชอบนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายนี้ได้เลยนะลายฮอตฮิตสำหรับสาวๆอินเตอร์นะคะสาวๆแฟชั่นสาวๆที่ชอบงานนำสมัยนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายนี้ได้เลยนะคะเป็นสร้อยข้อมือน้ำหนัก2สลึงนะคะลูกค้าตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นลายลายเบนนะคะแล้วก็ห้อยตุ้งติ้งนะคะตุ้งติ้งก็จะมีลงยานะคะสีดำสีส้มนะคะแล้วก็สีขาวนะคะแบบการลงยาก็จะแตกต่างกันไปนะคะลูกค้าต่อมาค่ะลูกค้าเส้นนี้นะคะจะเป็นสร้อยข้อมือน้ำหนัก2สลึงนะคะตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นลายเบนคู่นะคะเบนแพ้2แถวนะคะแล้วก็ตุ้งติ้งนะคะก็จะมีตุ้งติ้งสลับกันไปนะคะมีทั้งงานพลอยนะคะประดับด้วยนะคะลูกค้าสำหรับเที่ยวสาวที่ชอบงานแฟชั่นนอตยอดนิยมนะคะก็สามารถเลือกลายนี้ได้เลยนะคะฮอตฮิตมากๆค่ะตอนนี้ต่อมาค่ะลูกค้าลายนี้ก็จะเป็นน้ำหนัก2สลึงนะคะเป็นสร้อยข้อมือลายเบนนะคะแพร2แถวค่ะเป็นเส้นคู่นะคะห้อยด้วยตุ้งติ้งจิ๊กซอนะคะตุ้งติ้งเขาจะมีสีชมพูสีแดงแล้วก็สีดำนะคะลูกค้าเก๋มากๆแล้วก็จะมีแหวนนะคะเป็นแหวนหัวใจฝังพลอยนะคะน้ำหนักเพียง1สลึงเท่านั้นนะคะลูกค้าดีไซน์เก๋มากๆสวยมากๆค่ะจะมีหัวใจลงยาสีเขียวนะคะแล้วก็สีดำแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นลงยาสีขาวค่ะสวยงามมากๆนะคะใครที่ชอบงานแหวนนะคะที่เป็นงานฝังพลอยนะคะที่อยากได้แบบไม่ซ้ำใครเก๋ไม่ซ้ำใครต้องเป็นลายนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีลงยาสีแดงนะคะลูกค้าสวยงามมากๆนะคะใครชอบลายไหนแบบไหนนะคะก็สามารถทักไลน์เข้ามาแคปภาพแล้วก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยไลน์อาจจะขึ้นโชว์อยู่ที่หน้าจอนะคะลูกค้าคลิปนี้นะคะต้องขอลาลูกค้าไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรเด็ดๆปังๆมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันอีกค่ะ